ส่งงานล้างลอกนะครับอันนี้ล้างเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปดูตอนที่ยังไม่ล้างกันก่อนเลยนะครับไปครับอันนี้ก็ก่อนถอดล้างทำความสะอาดนะครับก็มาดูก่อนทำความสะอาดจะสกปรกตามเฟรมกลางนะครับก็จะมีคราบเขียวคราบน้ำคราบตะไคร่นะครับประมาณนี้เลยนะครับความลื่นเดี๋ยวมาถอดดูภายในกันนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันก็ถอดเสร็จแล้วนะครับเฟืองสวยนะครับแต่จระบีไม่มีแล้วนะครับไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับไม่มีจระบีแล้วนะครับเจ้าของลอกจะได้รู้ว่าเฟืองดีไหมเฟืองยังดีนะครับสวยมากนะครับจระบีมีอยู่บางๆนะครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวล้างใส่จระบีน้ำมันของ iOS ให้นะครับก็เดี๋ยวจะไม่ได้ถอดทำคลิปถอดประกอบอะไรละเอียดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะล้างแล้วก็วางเฟืองเสร็จแล้วเดี๋ยวป้ายจระบีเสร็จเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีครับตอนนี้ก็เปิดมาสภาพเป็นแบบนี้นะครับเจ้าของลอกก็จะได้รับชมไปนะครับว่าลอกของตัวเองเป็นยังไงนะครับภายในนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวมาชมกันครับครับอันนี้ผมก็ล้างวางเฟืองวางชุดกดฟิตปูนนะครับตีนเตะสับกลับไปเรียบร้อยนะครับเฟืองทุกอย่างวางหมดแล้วเหลือแต่ปิดฝากับเอ้ยเหลือแต่ทาจาบีนะครับปิดฝานะครับนี่นะครับเฟรมกลางนะครับจากคราบน้ำคราบตะไคร่เขียวๆเมื่อกี้นะครับไปหมดแล้วนะครับทำความสะอาดฟื้นฟูหมดแล้วนะครับนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยงานนักเอกนะครับแบบนี้เลยอันนี้เดี๋ยวผมจะวางเฟืองไว้เนี่ยเดี๋ยวจะทาจระบีของ iOS นะครับแต่ยังไม่ได้ทาเดี๋ยวมาให้ดูก่อนทานี่อันนี้ก็ความสะอาดภายในนะครับจากการฟื้นฟูแล้วนะครับเฟืองสวยๆนะครับเจ้าของลอกได้เห็นเฟืองลอกล้างแล้วก็สวยๆนะครับมันก็สวยอยู่แล้วแหละก่อนล้างมันก็สวยอยู่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทาจระบีแล้วจะเป็นยังไงนะครับจระบีที่ผมจะใช้ตัวนี้เป็น iOS นะครับระบบล้างก็เป็นน้ำมันความหล่อลื่นเนี่ยก็เป็นของพวกน้ำมันของ iOS ทั้งตัวเลยนะครับใส่ลูกปืนนะครับประคองเฟืองพิเนียนนะครับลูกปืนใต้เสานะครับล้างใส่น้ำมันใหม่นะครับของ iOS นะครับรวมถึงลูกปืนสปูลด้วยนะครับเดี๋ยวทาจระบีแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับอันนี้ก็เติมจระบีที่เฟืองลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นจระบีของ iOS นะครับนะความละเอียดของจระบีก็จะเป็นเม็ดยิบๆแบบนี้เลยครับติดอยู่ที่เฟืองในร่องเฟืองนะครับไม่ปิ้นออกไม่ปิ้นบนไม่ปิ้นล่างนะครับใส่ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะครับพอดีกับเฟืองนะครับนี่นะครับดูจระบีมันดียังไงดูกันเอาเองนะครับนี่เห็นไหมมันเป็นเม็ดเม็ดอยู่ในเฟืองเต็มเลยนะครับไม่ปิ้นออกบนไม่ปิ้นออกล่างเลยนะครับเห็นไหมนี่เวลาเราหมุนแขนเก็บเหยื่อนะครับมันก็จะไปทางนี้นะครับ
จารบีก็ที่เฟืองพิเนียนจารบีมันก็จะมาลงอยู่ข้างล่างนะครับพอสมมติปลาติดแล้วเราปล่อยเบรกสู้ปลาอย่างเงี้ยปลาดึงออกเนี่ยมันก็จะหมุนกลับด้านอย่างนี้จารบีก็จะหนีไหมใต้เฟืองตรงนี้ก็จะหนีขึ้นมาอยู่บนเฟืองแล้วนะครับเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมใต้เฟืองไม่มีแล้วเห็นไหมนี่เป็นแบบนี้นะครับพอปลาดึงเบรกเนี่ยคลายเบรกปลาดึงเบรกเฟืองก็จะหมุนแบบนี้นะครับถอยแบบนี้นะจารบีก็จะตีกลับขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องเฟืองนะครับก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมปิดฝาก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับชุดฝาลูกปืนกันกลับอะไรผมอัดใส่ฝาห้องเกียร์ไปเรียบร้อยนะครับชุด DC ก็น้ำมันลูกปืนก็หยอดไปแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวปิดฝาแล้วมาดูกันครับอันนี้ก็ประกอบปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับจากคราบสกปรกที่ตอนยังไม่ล้างนะครับตอนนี้ก็สะอาดสะอ้านหมดละเห็นไหมเฟรมกลางนะครับด้านล่างนะครับในเฟืองสับปะรดสวยๆนะครับเงาวิ้งนะครับมาดูความลื่นฟังเสียงดีทีก่อนก็ประมาณนี้นะครับงานนายเอกนะครับเสร็จเรียบร้อยหมุนขวาเจ้าของลอกก็ติดต่อที่ช่องชำระเงินได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยเทสเบรกให้ดูหน่อยเบรกก็แน่นๆนะครับผ้าเบรกก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรผ้าเบรกเดิมนะครับยังดีอยู่นะครับแน่นๆนะครับส่งงานนะครับสนใจล้างแบบนี้ก็ราคา350 บาทนะครับใครสนใจล้างทำความสะอาดฟื้นฟูระบบเปลี่ยนจารบีเฟืองใหม่เป็น iOS นะครับก็ทักข้อความเพจมาสอบถามนี่เอกได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ